ผมนะคะไปตัดผมมาแล้วนะคะหมดไปทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะคือค่าตัดอ่ะ12ดอนแล้วก็ให้ทิปเขาไป3ดอนก็เป็น15ดอนนะคะแต่คือไม่ได้ตัดอะไรมากก็คือตัดให้มันสั้นลงแล้วก็ให้เขาแบบว่าทำเลเยอร์ให้นิดนึงแล้วก็ให้เขาแบบซอยๆหน้าม้าให้เรานิดนึงแต่ขอยาวๆเพราะว่าไม่อยากได้แบบม้าอย่างนี้นะคะแต่ว่าเนี่ยไม่ได้สระคือตัดอย่างเดียวไม่ได้สระไม่ได้ใดตอนแรกบอกเขาว่าจะสระใดด้วยแต่เขาบอกว่าถ้าสมมุติสระใดอ่ะมันต้องคิดเพิ่มนะนี่ก็ถามว่าเท่าไหร่เพราะว่าดูในเว็บไซต์อ่ะ32ดอนแล้วก็เขาก็บอกว่าประมาณ40ดอนเพราะผมนี่ยาวทีนี้ก็เลยบอกงั้นตัดอย่างเดียวก็ได้เพราะว่าวันนี้ฝนตกไม่ได้ตกเบาๆนะตกหนักด้วยก็คือฝนตกอ่ะเสร็จแล้วทีนี้เขาบอกว่าเขาอ่ะรู้สึกไม่ดีที่สมมติว่าจะพาเราจะตัดผมสระใดให้เราแล้วออกไปเจอฝนอีกเขาก็น่ารักดีนะคะเขาไม่อยากให้เราเปลืองเงินจากคลิปที่แล้วอ่ะที่พาน้องแอลไปตัดผมแล้วเราก็บอกว่าตัดผมที่อเมริกามันแพงนั่นแหละก็คือเซิร์ชเข้าไปใน Googleแล้วมันก็จะขึ้นร้านมาให้เราเลือกแอร์เรียเลือกไรเสร็จแล้วทีนี้เราก็เข้าไปในเว็บไซต์ร้านเว็บไซต์ร้านเนี่ยเขาก็จะมีราคาบอกหมดทุกอย่างเราก็มาคิดดูว่ามันโอเคไหมแต่ถ้าสมมุติเราไม่แน่ใจว่าแบบเขาจะมีชาร์จเพิ่มอะไรอีกไหมก็โทรถามดูได้นะคะก็เอาเป็นว่าเมกาก็มีร้านตัดผมถูกๆเหมือนกันโอเคเนาะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวขอไปกินชานมไข่มุกก่อนวันหยุดฝนตกอย่างนี้นะคะต้องซัดชาไข่มุกซะแล้วล่ะ